สวัสดีครับผมกับสรยานะครับมาดูอะไรก็ถ่ายกันอีกแล้ววันนี้มาดูสัตว์ดีกว่ามาดูคางคกครับเอาเอาโอ้ผิดหัวผิดหางไม่รู้กอดขึ้นก่อนนะครับเป็นการผสมพันธุ์ของคางคกนะครับเยอะมากในสระในสวนแถวนี้เวลามีฝนมีอะไรมาเขาก็จะจับคู่กันนะครับแย่งกันถีบกันนะครับยังมีงูมาแซมด้วยครับมีตัวแย่งกันอยู่ครับไม่ได้คู่กับเขาจะแย่งชาวบ้านที่ช่องเขาแล้วนี่ครับโฟกัสที่ตัวนี้เลยทางนั้นก็มีครับนี่นี่เอาทิปทิปทิปนี่นี่นี่เสร็จเปลี่ยนคู่แล้วเอาแล้วครับผมเดี๋ยวตรงไหนอีกตรงนี้แย่งกันอีกแล้วครับแย่งๆไอ้ทางนั้นก็กระโดดเกาะหัวเกาะหางไม่รู้ทางไหนเป็นทางไหนเอ้านี่ครับอันนี้ก็มีงูเอ้าทางนั้นกระโดดเกาะเขาเขาเป็นตัวผู้หรือเปล่านะครับนี่ครับตัวที่เป็นชู้เขาเอาอีกแล้วครับผมเอาไปหาคู่แล้วฮะเอาปะกันแล้วครับผมโอ้โหเอ้ายังไงเนี่ยไม่ใช่เหรอสายเจอทำเดียวกันหรือเปล่าพอไปกอดกันปุ๊บเจอไม้ป่าเดียวกันเปลี่ยนโอ้โดนถีบไปแย่งเอาโดนถีบเลยครับผมเยอะมากครับผมมาแล้วครับมาแล้วจากตรงนู้นเอาตัวนั้นไปทำอะไรเขาเอาละครับผมมาอีกแล้วเจ้านี้ไอ้ชุดโหโดนทีมครับโดนทีมแล้วโดนอ่ะโดนอย่าอย่าหน้าไงเกิดโดนอีกแล้วครับผมโดนอีกแล้วครับโอ้อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเป็นกิจกรรมธรรมชาติที่สนุกนะครับดูแล้วก็เพลินดีเอาละครับกอดฟัดกอดเวียนนั่นอยู่แล้วเอ้ามาบมาบข่าวผิดเป็นการต่อสู้ครับสิบชิงตัวเมียครับก็โดนเอาการจุกแล้วมั้งของป่องเลยโดนทีบนี่ไอ้เหี้ยโอ้ทางนี้ครับใกล้ๆโดนทีบไปจำอ่ะไปแย่งเขาอีกแล้วมีงูด้วยครับมีงูมาแซมกอดโดนตัวผู้เหมือนกันเรามาดูชู้คางคกตัวเป็นชู้ไปหาคู่กับเขาไม่ได้เขาจะไปแย่งกันยังไงเอาแล้วครับถีบกันอีกแล้วไหนมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วโอ้โดนตอนนี้สงสัยนิสัยไม่ดีเขาเลยไม่เอาเป็นคู่ครับอันนี้ก็จะหลุดมือหรือเปล่าครับจะหลุดมือหรือเปล่ามีคนจ้องอยู่ครับมีตัวจ้องอยู่เอาตัวนี้ก็อันตรธานเหลือเกินครับแย่งคลองชาวบ้านเขาแล้วครับเริ่มมีปฏิกิริยาเปลี่ยนคู่กันเยอะแล้วหลายคู่มากเต็มบ่อเลยดิเอาเข้าไปเอามัดนี่ตัวผู้เหมือนกันอยู่ว่าคิดว่านะโอ้โหโดนทีบอีกแล้วครับผมไกลเลยครับผมเอาคลิปนี้เอาสัก5นาทีนะครับไปดูเอามีตัวไหนทีบกันอีกไหมอันนี้เริ่มแล้วมัดปะกันโอ้ยตัวผู้คือเก่านี่โดนทีบอีกแล้วครับผมใจมันรู้กระโดดเกาะปุ๊บผู้ชายนี่มันยังไม่แย่งกูตบกันแล้วเอาเซฟทำไมอ่ะไม่ใช่อ่ะดมดูก่อนนะ โหโดนแล้วครับไอ้นี่ถีบกับโดนมาแล้วครับ
อ้าวไม่เอากันแล้วไม่โดนกันแล้วทางนู้นครับทางนู้นกำลังศึกกำลังหนักเลยครับผมนี่กำลังสู้กันอย่างหนักทีบเอามีตรงไหนโอ้โหโดดไปแล้วครับว่าเกือบคู่เหมือนกันอีกแล้วเอาศึกตรงนี้จะสู้กันละโอ้โหเอ้ยโดนทีบไปจำเจ้านี่ไปหาใครก็เจอแต่เขาทีบเอาไปแล้วครับผมตอนนี้ก็เอาไงดีเอาคู่ไหนเฮ้ยจะโดนเขาทีบอีกปั๊บเอาชนกันเองตัวผู้ชนกันเองเอายังไงเซ็ตอ๋อไปดมอะไรเขาเนี่ยนี่เดี๋ยวโดนทีบอีกไอ้เมื่อไรจะพ่อเขาบอกเมื่อไรจะพ่อกูกอดมั้งเอาไปแล้วครับผมว่ายหาคู่ต่อไปครับผมจัดไปอันนี้โดนทีบโดนนี่แล้วโอ้โหเต็มครับเจอครับผมกับสุริยัตอะไรโอ้โหนี่3ตัวเบิ้ลครับโอ้โหเอามุดหัวกันยังไงเอาไง3ตัวครับผมหัวทิ่มหัวตามเอาอันนึงหัวอันนึงบนอันนึงล่างเอาโอ้โหอันนี้ก็ยิ่งโดนไปจะหนักเลยเอาเคลียร์เข้าไปเคลียร์คางคกนี่แหละครับเอาไอ้ตัวนั้นก็ดูมันตุ้มเอามุดหัวกันอีกแล้วเอาอ้าวไอ้ตอนนี้โดนเย้งไอ้แย่โดนปั๊บเอาแล้วก็โอ้โหเอาแล้วก็มีการสู้กันเกิดขึ้นแล้วโอ้โหอ้าวโอเคมือฝ่ายไหนยอมแพ้นะครับนี่3ตัวนั้นยังไม่ยอมกันอีกอีรุงตุงตังกันอยู่ครับผมกับสุริยัตก็เก็บมาฝากกันแบบสนุกสนานกับกิจกรรมของธรรมชาติของสัตว์เนาะครับก็ความสนุกความไร้ภาคเสียงขำๆเล่นๆกันไปก็ดูเพลินตาครับผมก็ยังไงก็ติดตามผมในคลิปต่อๆไปนะครับกับสุริยัตนะครับเช่นเคยอะไรก็ถ่ายนะครับผมแฟบโอ้โหต้องซูมเยอะมากครับไม่งั้นไม่เห็นเขาผมก็ว่าจะหยุดแล้วนะแต่รู้สึกว่ามีอยู่ตัวหนึ่งกำลังโดนทับทีบอย่างแรงนี่แหละครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับช่วงโค้งสุดท้ายแล้วครับผมเอาไงมีอะไรสนุกสนุกให้ดูอีกสักนิดสิตบกันทีบกันเอาวงจรชีวิตครับของธรรมชาตินี่แหละเขาก็ต้องผู้ชายต้องแข็งแกร่งไหนอ่ะอาสารอลุ้นอยู่โอ้โหครับอันนี้จะเป็นบ่อปลาสลิดนะครับผมมีปลาสลิดปลาอะไรเยอะเป็นบ่อโอ้โหเอาอีกแล้วครับทีบกันนี่แล้วเอ้าหลุดจ้อยนี่ครับมือที่สามเข้าไปหาเรื่องเขาโดนเขาถีบหน้าหงายอยู่เมื่อกี้แหมอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะเอาแล้วครับไปแล้วมีไหมนู่นอยู่กลางน้ำก็มีครับนู่นดำๆโอ้โหตอนนี้เริ่มจุ่มหากันนะมีตัวหนึ่งว่ายมาจากนู่นไกลมากมาแล้วโอ้เอาแล้วครับผมเอาอีกแล้วสู้กันอีกแล้วโอ้สี่ตัวนี้เป็นยังไงเอาสี่ตัวรุมกันแล้วครับผมสี่ห้าหกตัวเอาแล้วเอายังไงอันนี้มาแย่งเขาอีกแล้วครับผมมีการแย่งกันเกิดขึ้นครับผมปะทะฝีมือตอนนี้เยอะมากไปแล้วก็บุ๋มไปแล้วก็ไอ้ตอนนี้ก็จะไปร่วมแจมแล้วโอ้โหตีหัวตีหางกันอยู่นั่นแหละเอ้า
เอ้าเอ้าโดดทุบหัวกันกันศอกกันหรือเปล่านะโอ้ยะสนุกเลยใช่ไหมพวกเราเนี่ยไอ้ยะไอ้ยะเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับผมเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้โหโอเคครับดูไปก็สนุกไปขำไปอมยิ้มตามไปก็เป็นศึกชิงนางแล้วกันเอาเอาทางนู้นแล้วกันโอเคครับผมกับสารยาตแค่นี้แหละครับโอ้โหผมยืนถ่ายนี่ก็คันแล้วนะอยู่ในดงยาคาเลยครับผมดงยาคาขอบสระโอ้โหเนี่ยเกงขาสั้นด้วยนะครับแต่ก็ชอบครับชอบดูมันสนุกสนานดีดูแล้วเพลินดีก่อนก็นั่งหัวเราะนั่งอะไรกันอย่างนี้แหละแปลว่างูเขาไปกินอะไรเนี่ยยังเห็นงูอยู่โอเคครับผมสุดยอดแค่นี้แหละครับก็อย่าลืมติดตามผมในคลิปต่อไปนะครับอะไรก็ได้อะไรก็ถ่ายครับผมสวัสดีครับ